ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูข้าวคลุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงช่วงที่แล้วนั้นก็ได้ทอดข้าวคลุกกะปิกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในส่วนของการทำขั้นตอนต่อไปนั้นคือการทำยำกุนเชียงครับจะมีเทคนิคอะไรไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละค่ะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราทำข้าวคลุกกะปิกรอบไปเรียบร้อยแล้วครับอร่อยไหมอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในรสชาติถึงเครื่องจริงจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าเกิดทานคู่กับนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะข้อดีของกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคือหอมถึงเครื่องหมูย่างเมืองตรังเน้นๆใช่ครับเขาจะมีคีย์เมสเซจเลยนะคือเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่กิมมิสิวอันนี้เขาพูดอย่างนี้จริงๆเลยเวลาซื้อไปเนี่ยนะคะแนะนำก่อนคุณรับประทานเนี่ยนะคะตัดห่อเรียบร้อยนำลงต้มในน้ำร้อนๆสัก10นาทีจากนั้นเนี่ยนะคะนำขึ้นมาพักจนเย็นคุณจะไปประกอบอาหารอย่างอื่นคุณจะไปยำคุณจะไปทอดอะไรรับรองเลยล่ะค่ะว่าเนื้อกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจะนิ่มสักจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากอ๋อแนะนำก็คือได้มาปุ๊บเนี่ยก่อนทานก็ต้มสัก10นาทีใช่ค่ะจากนั้นทอดก็ได้ยำก็ได้ผัดก็ได้กินเปล่าๆเลยก็ได้อร่อยมากเพราะว่าเขาเป็นไซส์ค็อกเทลแล้วก็มีหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยเราขออนุญาตลูดยี่ห้อออกก่อนนี่นะครับโอ้โห15เม็ดเลยนะฮะคุณนับเม็ดเอาเขาถามนะว่าเอ้ยกี่ชิ้นแล้วคือกินน้ำหนักยังไงคะคุณเทดดี้1ห่อประมาณ300กรัมครับโอเคได้15เม็ดก็ต้มไฟกลางๆแบบนี้นะครับสัก10นาทีกุนเชียงเราจะเนื้อนุ่มไปเลยนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากๆนะฮะแล้วต้มอย่างนี้ไปเนี่ยนะคะ10นาทีโอเคครับค่ะเดี๋ยวเราจะเอาที่เราต้มแล้วเนี่ยนะมาให้คุณผู้ชมดูว่าหั่นออกมาเสร็จแล้วหน้าตาน่ารับประทานยังไงพอต้มกุนเชียงผ่านไป10นาทีแล้วก็จะได้กุนเชียงที่ดูฉ่ำวาวแบบนี้เลยครับเอาละฮะอันนี้คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะที่เราเอาไปต้มไว้ประมาณ10นาทีใช่ค่ะจากนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเลยเดี๋ยวเราจะเอากุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมายำนะครับดังนั้นเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆหน่อยคุณเห็นไหมว่าฉ่ำมากหั่นนะหน่อยนะอย่างนี้ไหมต้องเต็มคำอ่ะแบบนี้นะโอเคไหมคะค่ะถ้าหากว่าสนใจกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดได้เลยนะครับเอาละครับหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลเรียบร้อยแล้วทำน้ำยำขั้นตอนการทำสูตรเด็ดของคุณยังไงบ้างยำกุนเชียงมันจะออกหวานๆหน่อยอ้าวไม่เปรี้ยวหรอเปรี้ยวแต่ว่ารสชาติจะหวานหวานจากกุนเชียงด้วยข้อที่1ข้อที่2จากน้ำตาลได้ครับผมแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวปกติ2ช้อนโต๊ะวันนี้ใช้ช้อนโต๊ะเดียวหวานเท่าเดิมแคลอรี่น้อยลงค่ะชุบชับอ่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อน1ช้อนเลยค่ะ1ช้อนเลยนะครับใช่ใส่ลงไปแบบนี้นะครับมิตรผลไลท์ชูการ์ยำเนี่ยนะคะจะหวานเปรี้ยวจากน้ำมะนาวสดๆน้ำปลานะคะถ้าไม่ทานใส่ซีอิ๊วก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอ๋อไม่ปิดกั้นนะจากนั้นคนจนกระทั่งน้ำตาลของเราละลายสังเกตง่ายๆสีเริ่มใสขึ้นเอาละครับพอเริ่มละลายนะครับค่ะนี่คือพริกขี้หนูนะฮะคุณจะสังเกตว่าเราเอาเครื่องเคียงของข้าวคลุกกะปิมาใส่ใส่พริกขี้หนูซอยแบบนี้จากนั้นกวาดกุนเชียงของเราคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มแล้วก็หั่นสไลด์เป็นชิ้นโตๆแบบนี้เลยค่ะโหไม่ไหวแล้วอ่ะขอชิมอย่างนี้ก่อนเลยได้ไหมได้เอาสิเอาไหมติดแมสคุณจะเห็นว่าน้ำยำของเราเคลือบกุนเชียงเงาๆแบบนี้ครับอร่อยอร่อยจากเดิมที่เรากุนเชียงไปทอดใช่ไหมวันนี้เอาไปต้มนะอร่อยไม่แพ้กันเลยโอ้โหจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ผักเคียงของเราลงไปครับหอมแดงซอยค่ะคือเหมือนข้าวคลุกกะปิเขาใส่อะไรเราก็ใส่อย่างนั้นเลยมะม่วงดิบเปรี้ยวปริ๊ดเลยนะใช่เราจะเผื่อความเปรี้ยวด้วยการใส่มะม่วงลงไปละจากนั้นเคล้าเขาก่อนอีกหนึ่งทีแล้วสำหรับเราส่วนตัวยำกุนเชียงเนี่ยใส่แตงกวาแล้วอร่อยฉ่ำขึ้นมันจะแบบสดชื่นสดชื่นสีสวยด้วยคุณดูสิจากนั้นเนี่ยนะคะสุดท้ายอยากจะบอกว่าเราเติมหอมเจียวหอมเจียวลงไปนิดนึงไม่นิดแล้วล่ะครับคุ้นมันเข้ากันมากนะ
จากนั้นจัดเสิร์ฟเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นข้าวทอดของเราเป็นข้าวคลุกกะปิทอดแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบกุนเชียงของเราใส่ลงไปกุนเชียงมีแตงกวาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วล่ะครับเพียงแค่นำยำกุนเชียงวางตกแต่งลงบนข้าวคลุกกะปิกรอบให้ดูน่าทานก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วล่ะครับน่ากินนะครับสุดยอดจริงเชียวใครจะไปเชื่อเนาะวันนี้คือเมนูข้าวคลุกกะปิข้าวคลุกกะปิใช่ใช่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นข้าวคลุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงค่ะเอจะบอกเลยว่าตัวข้าวเนี่ยข้างนอกกรอบกรวบข้างในก็เป็นรสชาติข้าวคลุกกะปิเผ็ดๆอร่อยอร่อยข้าวคลุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงเสร็จแล้วครับข้าวคลุกกะปิที่กรอบนอกแต่ภายในนั้นมีกลิ่นหอมจากกะปิที่คลุกกับข้าวทานพร้อมกับท็อปปิ้งกุนเชียงหมูที่รสชาติโดนใจช่างเป็นเมนูที่นำเสนอรูปแบบของการทำข้าวคลุกกะปิแบบธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นรูปแบบที่ทานได้แบบพอดีคำโอ้โหเรียกได้ว่าดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นข้าวคลุกกะปิเนาะแต่ถ้าคุณได้ลองสัมผัสได้ลองชิมเท่านั้นแหละฮะใช่ข้างนอกกรอบข้างในเป็นข้าวคลุกกะปิที่สำคัญมียำรสชาติหวานๆเผ็ดๆอยู่ข้างบนน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำอาจจะดูมีหลายขั้นตอนแต่ก็ทำไม่ยากเลยที่สำคัญก็อร่อยจริงๆลองเอาสูตรข้าวคลุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามได้นะครับพร้อมๆกับเท็ดดี้นานาในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ค่ะวันนี้พวกเรา2คนหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเมนูข้าวคลุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแบบดูดีไม่เหมือนใครยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับโจทย์ในวันนี้คืออะไรเรารู้แล้วว่ารายการเราสองคนขาดอะไรขาดอะไรครับคุณเปิดมาปุ๊บฟูดไฟต่อเป็นคุณไม่บอกชื่อชื่ออะไรครับชื่อเราสองคนคือตั้งแต่ทำรายการมาเราคิดมาตลอดว่าไอ้รายการเรายังขาดอะไรอยู่นะมิน่าเวลาเราไปกินข้าวทุกคนก็จะบอกว่าที่ทำรายการกับพี่ชายอ่ะอืมใช่เหมือนกันเลยวันนั้นเดินไปซื้อกับข้าวน้องสาวไม่มาด้วยเหรอ